opposites fun. The opposites fun.สวัสดีค่ะเด็กๆ Hi Gina Hi Teacher Carly Hi everyone ว่าแต่นี่เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย Welcome to the Opposite Spacecraft Our adventure where we'll explore amazing rooms on the Maze Planet โอ้โหดาวเขาวงกตเนี่ยมีห้องมากมายเลยค่ะห้องเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะถูกใช้งานแตกต่างกันออกไปพี่จีน่าตื่นเต้นมากๆเลยเด็กๆEveryone, look over there. There are many rooms. Some of them are very tidy. Some are very messy. หูแต่ละห้องเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปค่ะบางห้องเนี่ยก็สะอาดเป็นระเบียบมากๆส่วนบางห้องเนี่ยนะคะรกแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเลยว่าแต่เราออกมาผจญภัยแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรสนุกๆรออยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณคารีAs always, the purpose of the opposite spacecraft is to explore opposite words. Today, we are going to learn about tidy and messy. Oh, I love the opposite words. วันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องคำตรงข้ามกันค่ะ That's right. I can't wait to go on the Maze Planet and learn about tidy and messy rooms.It's going to be so much fun. พี่จีน่าอยากจะไปสำรวจห้องต่างๆบนดาวเขาวงกตไปกับครูคาลี่แล้วล่ะค่ะ Are you ready, everyone? พี่จีน่าพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยัง Let's go. ไปกันเลยThere are amazing rooms on the Maze Planet. Some of them are very tidy.And some are messy. Wow, เด็กๆดูสิคะดาวเขาวงกตเนี่ยมีห้องอยู่มากมายเลยบางห้องเนี่ยนะคะก็สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆส่วนบางห้องเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเลยค่ะโดยคำว่าเป็นระเบียบเราจะใช้คำว่า tidy ส่วนคำว่าไม่เป็นระเบียบเราจะใช้คำว่า messy. Now, let's compare these two rooms. Look over there.That is the living room. And that is the kitchen. They are so different. Which one is tidier? เด็กๆช่วยพี่จีน่าดูหน่อยสิคะว่าห้องไหนเป็นระเบียบกว่ากันนะ The living room is tidier than the kitchen. tidier เป็นระเบียบกว่าส่วนคำว่ารกกว่าไม่เป็นระเบียบกว่าก็ต้องเป็นคำว่า messier นี่เอง Good job! Alright, now you've learned about tidy and messy. So let's play a game together. โอ้เด็กๆคะครูคาลี่มีเกมมาให้เด็กๆเปรียบเทียบห้องที่เป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบด้วยค่ะเด็กๆดูให้ดีแล้วตอบให้ได้นะคะ Let's tidy up!Which one is messier, bathroom or laundry room? ทีนี้ห้องไหนรกไม่เป็นระเบียบกว่ากันคะ Yes, the laundry room is messier than the bathroom. ใช่แล้วค่ะห้องซักรีดไม่เป็นระเบียบกว่าแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่า messier. เด็กๆเก่งจังเลยค่ะ Which one is tidier, bedroom?Or playroom? ห้องไหนเป็นระเบียบกว่ากันเด็กๆตอบได้ไหมคะ Yes, the bedroom is tidier than the playroom. ใช่แล้วห้องนอนเป็นระเบียบกว่าใช้ tidier นะคะ You did a great job. โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะ Tidying up can be super fun and helpful.เด็กๆคะการทำความสะอาดและการจัดของให้เป็นระเบียบเนี่ยทั้งสนุกและยังเป็นการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยนะคะ Let's make the room tidy together. Put toys in their places. Fold clothes neatly. And you'll see how happy it makes everyone. โอ้โหพอจัดห้องให้เป็นระเบียบแล้วเนี่ยน่าอยู่ขึ้นมากๆเลยค่ะเก็บของเล่นให้เป็นที่พับเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะเห็นเลยนะคะว่าความเป็นระเบียบเนี่ยทำให้ทุกคนมีความสุขขนาดไหน Wow, we've learned so much about tidy and messy today. It's so much fun.
วันนี้เราได้เรียนรู้ the opposite words และได้เรียนรู้การเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆซึ่งเด็กๆสามารถนำคำศัพท์ที่เราได้ในวันนี้ไปแต่งประโยคได้อีกมากมายเลยค่ะรู้หนึ่งได้ถึงสองคำต่อไปนี้การแต่งประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วต้องขอบคุณคุณคารี่จริงๆนะคะ I'm so glad you enjoyed it next time let's explore more and learn new thingsอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าครูคารีกับพี่จีน่าเนี่ยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ the opposite words คำไหนอีก the opposite words are all around the opposite words อยู่รอบตัวเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ bye